ท่านผู้ชมที่เคารพมาติดตามข่าวเกี่ยวกับกองประชุมเวทีปรึกษาหารือโบเอาเพื่ออาซีประจำปี2021ที่ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้วันที่20เมษายนที่แขวงหายนานสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยภายใต้หัวข้อท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกการร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การบริหารโลกและเพิ่มทวีการร่วมมือภายใต้ข้อริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางซึ่งเป็นปีครบรอบ20ปีของการสร้างตั้งเวทีดังกล่าวโดยการเข้าร่วมของการนำขั้นสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนบรรดาประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาลจาก29ประเทศทั่วทวีปอาเซียนผ่านระบบออนไลน์กองประชุมในครั้งนี้แม้ได้เสื้อเสริญพนาธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมและกล่าวคำปราศัยในพิธีเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการผ่านระบบออนไลน์จุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการหัดแน่นความสามัคคีเสริมขยายสายประพันธ์อันดีงามภายในภาคพื้นอาเซียนและแนะใส่ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการรับมือกับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ที่กำลังแพร่ลามในทั่วโลกซึ่งในนั้นภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกก็แม่นภาคพื้นหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงดังนั้นเพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดและฟื้นฟูเศรษฐกิจการสืบต่อหัวมือและการวางมาตรการต่างๆจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นที่สุดในการควบคุมและแก้ไขปัญหาในภาคพื้นนอกจากนี้ก็ยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเช่นการสวงสิงผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจการทายโอนอำนาจและการจัดระเบียบโลกกองประชุมเวทีปรึกษาหารือโบเอาเพื่ออาเซียนในครั้งนี้เป็นคิดหมายสำคัญสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิ่งท้าทายและแลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกับบรรดาประมุขรัฐนักค้นคว้านักวางนโยบายเพื่อซอกหาวิธีทางออกและเพิ่มทวีขอบการร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโครงหลังพื้นฐานด้าน ICT และการหันเปลี่ยนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลให้เป็นประเทศที่เสื่อมโยงกับภาคพื้นดังนั้นข้อริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและข้ามผ่านข้อจำกัดทางด้านภูมิสันฐานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอกาสดังกล่าวนี้พนาธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้เรียกร้องให้บรรดาประเทศเพื่อนมิตรในภาคพื้นและสากลที่กำลังประเสริฐสถานการณ์อันเดียวกันมีความไว้เนื้อเชื่อใจและมีความสามัคคีกันเพื่อร่วมกันเอาชนะสิ่งท้าทายทั้งปวงสร้างความเข้มแข็งให้แก่การบริหารโลกและสร้างอนาคตที่สดใสให้แก่โลกพวกเรา